สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนึงนะคะครูพฤกษากิตินรนันท์ค่ะในรายวิชาทัศนศิลป์สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทางศิลปะในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคโบราณค่ะเรามาดูกันที่ยุคแรกค่ะศิลปะในยุคหินเก่าศิลปะในยุคนี้เนี่ยจะพบเห็นผลงานศิลปะที่อยู่ภายในถ้ำเสียส่วนใหญ่มนุษย์ในยุคนี้จะพำนักอาศัยอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นผลงานที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นตามผนังถ้ำนะคะโดยรูปที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์ที่เขาล่าในบริเวณนั้นสังเกตว่าภาพสัตว์ที่เห็นจะเป็นภาพสัตว์ด้านข้างแสดงทั้งเป็นรูปของวัวรูปของควางรูปของกระทิ่งต่างๆอันนี้มนุษย์ในยุคนั้นได้ทำการร่างภาพโดยการใช้หินและระบายสีภาพโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นขม่าวดินถ่านไม้เป็นต้นภาพงานศิลปะที่เราเห็นที่โด่งดังมากๆเลยนะคะคือภาพที่ปรากฏในถ้ำอันตามิลาประเทศสเปนถ้ำลัสคูในประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันนะคะที่ถ้ำผีหัวโตจังหวัดกระบี่นะคะนอกจากงานจิตรกรรมที่พบเห็นในยุคหินเก่าแล้วยังปรากฏให้เห็นในงานประติมากรรมอย่างเช่นรูปปั้นทั้งสองรูปนี้นะคะรูปปั้นทั้งสองรูปนี้เป็นรูปปั้นวีนัสออฟวิเลนดอฟในประเทศออสเตรียชื่อที่เกิดขึ้นเป็นภาพวีนัสนั้นเกิดขึ้นจากภูมิภาคหรือพื้นที่นั้นว่าเป็นพื้นที่ไหนที่พบผลงานศิลปะชิ้นนี้นะคะผลงานศิลปะทั้งสองชิ้นนี้จะเป็นเครื่องรางที่เป็นความเชื่อของมนุษย์นั้นว่าเป็นเครื่องรางที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับวิถีชีวิตที่เขาจะต้องล่าสัตว์หาอาหารเพื่อดำรงชีวิตดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองค่ะต่อไปค่ะเข้าสู่ศิลปะในยุคหินกลางในยุคนี้มนุษย์ก็ยังที่จะพำนักอาศัยอยู่แต่จะเริ่มขยายที่พำนักไปแถบริมน้ำริมทะเลแล้วเพราะฉะนั้นศิลปะในยุคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าศิลปะในยุคนี้มีพัฒนาการขึ้นมาโดยที่มนุษย์จะเริ่มวาดภาพคนตามผนังถ้ำต่างๆแล้วนะคะอย่างที่เห็นตัวอย่างภาพจะมีภาพของคนมีแขนขาประกอบแล้วก็ยังมีภาพสัตว์ประกอบด้วยนะคะต่อไปค่ะศิลปะยุคหินใหม่ค่ะศิลปะในยุคนี้เริ่มที่จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนเราทราบได้อย่างไรแล้วทราบได้จากศิลปะที่เกิดขึ้นที่ตกทอดมาถึงรุ่นนี้ก็คือ Stonehenge นะคะมีการสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับทำพิธีประกอบพิธีต่างๆหรือจะเป็นการใช้สำหรับเรื่องของดาราศาสตร์ที่มนุษย์นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับทิศทางต่างๆโดยที่เรามองจากดวงดาวก็ได้นะคะสำหรับในยุคหินต่างๆนี้ส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบกับศิลปะเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตามวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ก็จะเน้นเรื่องของดำรงซึ่งเผ่าพันธุ์ของตนเองค่ะและในประวัติศาสตร์ยุคต่อไปคือยุคโบราณค่ะยุคโบราณเราแบ่งออกศิลปะเป็น2ยุคนะคะก็คือยุคเมโสโปเตเมียและยุคอียิปต์ค่ะ2ยุคนี้เนี่ยจะเกิดไล่เรียกันนะคะมาที่ยุคแรกก่อนนะคะยุคเมโสโปเตเมียยุคนี้จะผ่านจากยุคหินกลายเป็นเข้าสู่ยุคโลหะแถบดินแดนที่เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียจะอยู่แถบอิรักอิหร่านเป็นต้นนะคะจะอยู่ริมแม่น้ำไทกริสยูเฟติสโดยยุคเมโสโปเตเมียจะเริ่มนับถือเทพเจ้าเชื่อเทพเจ้ามากขึ้นและเริ่มมีกษัตริย์ปกครองค่ะลักษณะผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคนี้ที่เห็นชัดเจนเลยคืออักษรคูนิฟอร์มอักษรคูนิฟอร์มเนี่ยเกิดจากการใช้แผ่นดินเหนียวมาทำเป็นแผ่นและขีดเขียนด้วยก้านอ้อค่ะจะเห็นว่าลักษณะของอักษรคูนิฟอร์มเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมแต่จะมีทิศทางที่แตกต่างกันค่ะหรือเราเรียกว่าอักษรลิ่มค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการอ้อนะคะที่ประทับลงบนแผ่นดินเหนียวนะคะจะเห็นว่ามีรูปคล้ายกับสามเหลี่ยมนะคะและสถาปัตยกรรมที่เกิดในยุคเมโสโปเตเมียอันนี้เราจะเรียกว่าซิกูเรตนะคะภาพนี้จะคล้ายกับพีระมิดซึ่งซิกูเรตเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพีระมิดสถาปัตยกรรมชิ้นนี้เนี่ยจะไว้สำหรับบูชาเทพเจ้าและในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะประกอบกับมีพระมหากษัตริย์เข้าไปอยู่ด้วย
นะคะค่ะนอกจากสถาปัตยกรรมในยุคเมโสโปเตเมียประติมากรรมก็มีด้วยนะคะที่หลงเหลือมาในยุคปัจจุบันประติมากรรมในยุคเมโสโปเตเมียจะเห็นลักษณะของประติมากรรมคือมีดวงตาที่เบิกกว้างนะคะอันนี้เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าว่าเมื่อมีดวงตาที่โตเบิกกว้างก็จะยิ่งมองเห็นเทพเจ้ามากขึ้นและนอกจากรูปสลักอันนี้แล้วเขาจะสลักอักษรคูนิฟอร์มลงบนรูปปั้นอันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะอธิบายถึงความดีความงามของคนที่สร้างรูปปั้นอันนี้เพื่อให้คนที่สร้างเนี่ยสามารถเข้าถึงเทพเจ้าได้ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะในยุคอียิปต์ยุคอียิปต์เนี่ยจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์อยู่ในประเทศอียิปต์ค่ะและก็จะนับถือเทพเจ้าคล้ายๆกับเมโสโปเตเมียแต่ว่าในยุคอียิปต์กษัตริย์เราจะเรียกว่าฟาโรห์ฟาโรห์เปรียบเสมือนสมมุติเทพค่ะแล้วก็ในยุคนี้จะเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายในยุคอียิปต์อักษรที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกับอักษรคูนิฟอร์มอักษรในยุคอียิปต์เราจะเรียกว่าอักษรเฮียโรกลิฟิกนักเรียนจะเห็นว่าคล้ายกับอักษรเป็นรูปภาพและงานจิตรกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในยุคอียิปต์ถือว่าเป็นงานจิตรกรรมที่เห็นชัดเจนมากทั้งเรื่องของการใช้เส้นการตัดเส้นในงานประติมากรรมในยุคอียิปต์การวาดรูปคนโดยเฉพาะการวาดรูปราชวงศ์กษัตริย์สังเกตได้ว่าฟาโรห์จะมีลักษณะรูปที่ใหญ่กว่าบุคคลอื่นๆและลัดหลั่นลงมาไม่ว่าจะเป็นพระราชินีหรือเป็นเหล่าขุนนางต่างๆอันนี้เป็นจุดเด่นของงานจิตรกรรมในยุคอียิปต์ค่ะการตัดเส้นในยุคอียิปต์เช่นการตัดเส้นดำเพื่อให้เห็นความชัดเจนของรูปร่างบุคคลต่างๆค่ะต่อไปก็เป็นงานประติมากรรมในยุคอียิปต์ในงานประติมากรรมในยุคอียิปต์ก็จะมีทั้งรูปแบบของครึ่งคนครึ่งสัตว์ประกอบกันโดยที่เขามีความเชื่อว่าสัตว์ก็จะเป็นเหมือนเทพเจ้าองค์หนึ่งที่คอยปกป้องดูแลและในเรื่องของในยุคอียิปต์เนี้ยนอกจากผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมสถาปัตยกรรมแล้วเขายังเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายสังเกตได้ว่าโลงศพในยุคอียิปต์จะมีความงดงามมากแต่ในโลงศพนี้ก็ยังมีแบ่งแยกจำแนกแต่ละชนชั้นนะคะสังเกตอันแรกค่ะโลงศพของฟาโรห์โลงศพของฟาโรห์เนี่ยทางด้านภาพซ้ายมือนักเรียนสังเกตว่าจะมีความงดงามมากมีลายเส้นที่ชัดเจนประกอบด้วยทองคำภาพตรงกลางนะคะอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพของโลงศพพระราชินีก็จะเห็นว่ามีลักษณะของวัสดุเนี่ยแตกต่างกันและภาพสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นโลงศพของคนที่มีฐานะก็จะเริ่มทำมัมมี่ขึ้นมานะคะนอกจากมัมมี่คนแล้วค่ะยังมีมัมมี่สัตว์ซึ่งในยุคอียิปต์เชื่อกันว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นเหมือนเทพเจ้าประจำตัวเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทไหนเมื่อเจ้าของเสียชีวิตเขาก็จะนำสัตว์เลี้ยงนี้ทำเป็นมัมมี่เพื่อให้ไปปกป้องดูแลเจ้าของของตนเองค่ะค่ะนอกจากมัมมี่ที่เราเห็นเป็นรูปแมวเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะก็ยังมีมัมมี่ปลามัมมี่จระเข้โดยที่มัมมี่จระเข้เนี่ยเหตุผลที่เขาทำเป็นมัมมี่เนื่องจากว่าในยุคอียิปต์จระเข้ถือว่าเป็นเทพแห่งการล่าการหาอาหารอันนี้เขาจึงบูชาจระเข้เป็นเหมือนเทพเจ้าองค์นึงค่ะต่อมาสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมในยุคอียิปต์นี้เริ่มจากมัสทบามัสทบาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพีระมิดโดยที่จะเห็นว่ามัสทบาจะไม่มียอดแหลมคล้ายกับพีระมิดนะคะมัสทบามีหน้าที่สำคัญก็คือไว้สำหรับเก็บโลงศพของกษัตริย์ของขุนนางต่อมาค่ะพีระมิดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสเต็ปแรกจะเหมือนกับมัสทบาคือพีระมิดเป็นทรงเล็กๆนะคะส่วนอันที่สองที่เป็นพีระมิดทรงสูงอันนี้การก่อสร้างพีระมิดในทุกๆที่เขาจะมีความเชื่อว่าเขาจะสร้างในองศาที่54องศาที่54เนี่ยเป็นเหมือนกับเลขนำโชคต่างๆของยุคอียิปต์นะคะแล้วก็ยิ่งสร้างสูงเท่าไรก็จะยิ่งใกล้ชิดกับเทพเจ้าของเขามากขึ้นแต่มีข้อแตกต่างค่ะดูที่ภาพพีระมิดภาพด้านล่างนะคะพีระมิดรูปนี้จะรูปทรงบิดเบือนไปบ้างเนื่องจากว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ผิดองศาของพีระมิดคือเมื่อเริ่มตั้งฐานแล้วที่ยังไม่มียอดนะคะนักเรียนสังเกตที่มุมจะมีมุมที่หักจากฐานอยู่นิดนึงนะคะก็จะเห็นว่ามุมนี้หักเข้าไปอีกเนื่องจากว่าองศาที่สร้างขึ้นมาไม่ได้แต่จะต้องทำต่อเพราะว่าพีระมิดทุกพีระมิดที่ก่อสร้างจะต้องใช้ทั้งประชากรวัสดุมากมายเพ
เพราะฉะนั้นการล้มเลิกสร้างไปเนี่ยซึ่งเป็นการยากจึงสร้างต่อแต่รูปแบบพีระมิดแตกต่างกันออกไปอีกศิลปะในยุคโบราณที่นักเรียนเรียนรู้กันทั้งยุคเมโสโปเตเมียยุคอียิปต์ยุคหินอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันภาพซ้ายมือจะเป็นภาพฝาผนังในถ้ำภาพตรงกลางเป็นภาพซิกูเลตและภาพขวามือที่เป็นภาพโลงศพของอียิปต์แต่ศิลปะในยุคโบราณเกิดขึ้นจากความเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่ยุคสมัยเดิมที่เป็นยุคหินมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะหาอาหารเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ในยุคของเขาส่วนในยุคเมโสโปเตเมียความเชื่อที่เกิดขึ้นคือเริ่มเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแต่ในยุคอียิปต์จะมีความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายค่ะสำหรับศิลปะในยุคโบราณที่นักเรียนได้เรียนกันในวันนี้นักเรียนหลายคนอาจจะเห็นผลงานศิลปะหลายชิ้นที่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะสำหรับงานศิลปะในแต่ละยุคเมโสโปเตเมียยุคหินยุคอียิปต์มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบกันในท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน